แสค่ะถามเรื่องนี่กระแสแฟนมีตติ้งครั้งที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับเจก็ดีนะครับก็ดีก็แฟนๆหลังจากที่จบแล้วก็มีแบบว่าสนุกบ้างหนุกก็คือผมว่าส่วนมากก็จะมีแบบเซอร์ไพรส์กันบ้างว่าไม่คิดว่าผมจะทำอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าค่อนข้างจัดเต็มพอสมควรครับว่าจริงๆแล้วผมว่าคงจะหมดไปแล้วแหละครับเพราะว่าบัตรมันมี6,000เองครับตอนนั้นแล้วก็มีบัตร1,500, 2,500, 3,500อย่างเงี้ยครับว่าบัตรก็คือบัตรที่ตลาดเลยใช่ครับก็วันนั้นก็ไปเยอะเหมือนกันครับก็ไปเกือบ4,000คนครับก็แบบที่กระแสบางคนเหมือนว่าถ้าไปดูจะไม่คุ้มค่าบัตรอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเหมือนไปดูท็อปโซนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วโอ้ยผมว่าผมเยอะมากเลยนะใช่เพราะว่าครั้งนั้นจัดเต็มจริงครับก็ต้องไปรอดูกันว่าเต็มๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงจะได้รู้ครับผมที่ถามอีกเรื่องนึงคือจัดหนังกระแสหนังทำลายครับเพราะกระแสดีแต่ว่ารายได้ไม่พุ่งเนี่ยเกมรู้สึกยังไงครับก็จริงๆแล้วผมว่าก็เยอะอยู่พอสมควรกันนะครับเพราะที่ทราบมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปิดยังไม่ลงตัวก็เลยยังไม่รู้เต็มๆแต่ว่าผมว่าจุดเรื่องของแบบว่ารายได้ก็ผมก็รู้สึกอะไรครับว่าผมรู้สึกว่าเวลาคนที่ออกมาแล้วก็กลับมาพร้อมรอยยิ้มอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความสุขคือผมได้ยินมาเรื่องนึงตอนนั้นมีคือลูกคนนึงเขาขอแม่ไปดูหนังเรื่องนี้ครับแล้วกลับมาบ้านแล้วบอกว่าขอกอดแม่หน่อยแล้วแม่ก็ถามว่าทำไมต้องกอดด้วยอะไรเงี้ยก็บอกขอกอดก่อนอะไรเงี้ยก็น่ารักดีครับก็ทำให้แบบเป็นฟิลที่กับแบบมีความอบอุ่นด้วยในบ้านอย่างเต้ยบอกเต้ยเสียดายเพราะอาจจะสถานการณ์ทำให้แบบว่ารายได้มันไม่เข้าเป้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าผมมีความสุขตั้งแต่คนที่ออกมาแล้วก็พูดต่อๆกันว่าภาพยนตร์ที่ดีผมว่าแค่นี้ก็เป็นหน้าที่ของนักแสดงผมที่เรียกว่าดีใจแล้วครับเจอเมียเราแบบเต็มว่าแบบโอ้ยแค่นี้ผมว่าก็เยอะแล้วแหละว่าอิ่มแล้วผมว่าไอ้เรื่องของคำชมแล้วก็คำติชมในภาพยนตร์เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของนักแสดงครับจริงคะจะมีเขามองมาว่าถ้าไปเกาหลีทำเรื่องมาเราไปอัพเหมือนเดิมครับจริงๆครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับกลับมาหล่อขึ้นขอบพระคุณครับไม่เลยครับทำละครนิดนึงเออใช่แต่ถ้าเกิดผลงานก็วันที่อะไรนะวันที่2วันนี้วันที่7เฮ้ยวันนี้วันที่7 2เดือนไหนนะ2เดือนหน้าสิ2เดือนหน้า7มีนาใช่ๆๆ2เดือนหน้าครับก็ลงคิวไว้แล้วครับก็มีฟิตติ้งหรือมังสงไม่แน่ใจต้องรอติดตามชมอีกทีนึงมีเรื่องอะไรเจมที่ลงคิวไว้เนี่ยจะประกอบคู่กับใครอะไรยังไงละครก็ไม่ก็เรื่องนี้แหละครับเรื่องเดิมนี่แหละครับกับดาย่าแหละครับครับ1กับเรื่องของ1ในส่วนแต่ว่าจะเริ่มถ่ายทำในส่วนครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามชมเพราะว่าตอนนี้บทก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวขึ้นอยู่กับทีมงานแล้วก็ขึ้นอยู่กับคิวการแสดงด้วยฟิตติ้งมาแล้วครับเรื่องนี้ยังใช่ครับเดือนหน้าที่เจอกับน้องดาย่าคือฟิตติ้งใช่ครับออกงานเพลงเยอะด้วยค่ะเราจะมีงานเพลงก็คงมีเรื่อยได้ไงเพราะว่าเพลงก็เป็นอีกอันนึงที่ผมชอบผมชอบฟังชอบร้องชอบเล่นชอบอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆก็จะมีโปรเจกต์อะไรที่ทำกับเราก็เดี๋ยวต้องรอติดตามต่อไปครับเพราะว่าเราเพิ่งมีเยอะมากพอควรช่วงนี้ก็ต้องรอว่ามีโอกาสแล้วก็มีอะไรที่เหมาะสมมาเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีครับให้เจมส์ฝากหนังสือเล่มนี้ก่อนนี่พอตบุ๊กครับพอตบุ๊กครับที่ไหนเนาะวันดูของผมเองครับที่ตั้งใจจริงๆที่จะทำให้แฟนคลับทุกคนครับที่อยากจะเก็บสะสมไว้เพราะว่ามันดีมากๆครับทั้งในเล่มทั้งอะไรแล้วก็มันหนักมากครับควรระวังกันนิดนึงก็เหลืออีกไม่มากแล้วครับก็รอติดตามชมซื้อด้วยจะเข้ามี2แบบด้วยครับมีแบบใหญ่กับแบบเล็กด้วยครับผม